สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Mod Pack ที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะหรือว่า Mod โลกแห้งแล้งนั่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาคราฟอาวุธสำคัญที่มีใน Mod นี้ก็คือเจ้า Chemical Thrower ค่ะแล้วก็เรียวกันนั่นเองเขาบอกว่ามันมีอาวุธค่ะในระดับ Epic ที่เราสามารถที่จะคราฟได้เขาบอกว่าอย่าสนุกกับมันมากเกินไปล่ะพยายามอย่าสนุกมากเกินไปค่ะถ้าเราจะคราฟอาวุธนี้มาเล่นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากค่ะก็คือเจ้า Chemical Thrower กับเจ้าเรลกันนั่นเองแน่นอนว่าอาวุธ2ชนิดนี้ค่ะเป็นอะไรที่เรารู้จักกันดีเวลาที่เล่นเกมยิงปืนใช่ไหมเรลกันนี้ค่ะก็เป็นอาวุธแบบสไนเปอร์นั่นเองที่ต้องชาร์จก่อนยิงเนาะการคราฟคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าได้ศึกษาข้อมูลการคราฟมาคร่าวๆและเราน่าจะมีแบบทรัพยากรเพียงพอที่จะคราฟได้ส่วนเจ้า Chemical Thrower ค่ะก็เป็นอะไรที่รู้จักกันดีพอพูดถึงเจ้า Thrower เนี่ยมันก็คือปืนเนาะเป็นปืนไฟบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นปืนไฟค่ะเวลาที่เราพบในเกมการคราฟของที่ใช้คราฟก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยค่ะเราสามารถคราฟได้ทรัพย์ของที่เรามีนี้เราก็มีอยู่แล้วเนาะดังนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะกดตามสูตรคราฟไปได้เลยอะไรที่เรายังไม่มีค่ะก็ค่อยๆคราฟไปง่ายมากๆChemical Tower ค่ะก็น่าจะเป็นเหมือนปืนใส่ของเหลวค่ะที่เป็นแบบสารเคมีแล้วก็ยิงออกไปนั่นเองแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะดีนะก็คือจากที่หาข้อมูลเพิ่มเติมมานิดหนึ่งค่ะก็คือของเหลวที่เราบรรจุไปในเจ้า Chemical Tower เนี่ยมันจะให้เอฟเฟกต์ค่ะตามชนิดของของเหลวถ้าเป็นน้ำก็สามารถที่จะดับไฟได้แต่ถ้าเป็นลาวาค่ะก็จะติดไฟได้ถ้าเป็นครีโอโซดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสถานะติดไฟแล้วก็พิษด้วยใช่ไหมก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเป็นของที่น่าจะเอามาเล่นค่ะในระหว่างนี้เราก็ต้องคราฟนู่นนั่นนี่กันก่อนเพราะว่ามันมีหลายอย่างค่ะที่เราต้องคราฟนั่นเองเป็นส่วนประกอบของปืนแท้งบรรจุของเหลวเราก็ต้องคราฟด้วยเมื่อกี้สุดคราฟน่าจะมาแล้วนะเพราะว่าใส่เข้าของไปแล้วนี่ง่ายได้แล้วก็เป็นเหมือนแท้งบรรจุของเหลวนั่นเองเอาไว้ใส่พวกของเหลวค่ะแล้วก็ยิงออกจากเจ้า Chemical Tower นี่ไงได้มาแล้วค่ะ Chemical Tower โอ้โหนี่ยิงไม่ออกว่างเปล่าเลยมันเขียนบอกค่ะว่าใน Chemical Tower นี้ว่างเปล่าก็ Quest Complete ไปหนึ่งแล้วทีนี้ก็เหลือเร็วกันเนาะเร็ว ไม่เราต้องไม่เขียนในนี้ค่ะเราต้องไปเขียนช่องข้างล่างช่องนั้นมันคือของที่อยู่ในกล่องเลยว่าเรียวกันมาเลยอู้เข้าของไม่มีสักอย่างค่ะแต่ว่าคราฟได้สบายสบายแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ค่ะแร่ของเราเริ่มมีแบบเฟ้อแล้วก็คือมันไม่ได้เฟ้อขนาดนั้นค่ะอย่างน้อยก็คือมันมีมากกว่าตอนแรกแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่เราสร้างที่เผาแร่6ตัวไปเนาะเราก็มีแร่ค่ะที่แบบเผาเรื่อยๆอัตโนมัติเรื่อยๆมานั่นเองชีวิตก็เริ่มสบายขึ้นหลังจากที่ในอีพิโซดแรกๆแบบตายกันรัวๆเพราะความร้อนค่ะตอนนี้ชีวิตก็เริ่มมั่นคงขึ้นมาแล้วข้าวของทรัพยากรก็เริ่มที่จะไหลมาเทมาแล้วค่ะแน่นอนวัตถุประสงค์ในการเล่น Minecraft Mod ในที่นี้ของเราค่ะก็คือเราอยากจะเล่นให้จบเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นเจ้า Forever Sand จบเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอยากจะเล่นให้จบค่ะข้าวของไม่มี MV Wire Coinเราขาดเส้นใยที่ทำจากอิเล็กตรอมนี่ไงอิเล็กตรอมเหลวใช่แล้วค่ะเรามีอยู่ในเตานั่นเองก็อย่างที่คิดไว้ว่าน่าจะมีอยู่ในเตาเอ๊ะอ๋อในนี้มีของเหลวอยู่ตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเชียร์สโตนค่ะนี่ไงอิเล็กตรอมเหลวค่ะหลอมใส่ถังแบบนี้แล้วรอให้เย็นลงใช่ไหมเราก็จะได้เป็นบล็อกอิเล็กตรอมใช่แล้วค่ะนี่ไงรอให้เย็นลงได้มาแล้วแล้วเอามาย่อยนี่ง่ายเราก็จะได้เป็นอิเล็กตรอมค่ะก้าวก้อนนั่นเองก็ได้มาแล้วเนาะทีนี้เราต้องออกไปทุบกับค้อนใช่ไหมนี่ไงเอนจิเนียร์แฮมเมอร์ค่ะให้เป็นแผ่นอิเล็กตรอมแล้วจากนั้นก็เอาไปตัดโดยเชียร์ก็จะได้เป็นแบบสายอิเล็กตรอมนั่นเองแต่อันที่จริงเราชอบมันเรียกมันว่าเส้นใหญ่มากกว่าเพราะว่าเส้นใยแล้วก็เอาไปคราฟเป็นสายไฟอะไรอย่างนี้ค่ะมันดูที่จะเข้ากันทีนี้ก็มาเลย
MV Wire Coin ใช่ไหมนี่ไงได้มาแล้วได้มา8จะเพียงพอไหมเนี่ยน่าจะคราฟได้อยู่ค่ะ Move ได้มาแล้ว Elitum Coin Box ได้มา1เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่พอต้องไปเอาอีก1ก้อนงั้นแปลว่าเจ้าอิเล็กตรัมเนี่ย1บล็อกใช่ไหมมันก็จะคราฟได้เพียงแค่1ตัวได้เพียงแค่เจ้าอิเล็กตรัมคอย1ตัวใช่ไหมคะดังนั้น2บล็อกถึงจะเพียงพอเอ๊ะกดผิดตรงนี้เลยยังไงตัดเป็นเส้นใยก่อนอย่างแรกและจากนั้นก็คราฟเป็น MV Wire Coin เรียบร้อยและทีนี้ก็มูฟเลย Electrum Coin Box เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เร็วกันอ้าวนี่ยังไม่ได้คราฟเอามาเลยค่ะ SV Capacitor 2ตัวแล้วก็ Revolver Barrel ก็น่าจะเป็นแบบกระบอกปืนเนาะใช้สติลนี้ไม่ยากค่ะมีเยอะอยู่แล้วจากนั้นก็ครับนี่ไงได้มาแล้วค่ะเรียวกันของเรานั่นเองเพจคอมพลีททันทียิงไม่ได้อันนี้ก็ยิงไม่ได้แต่ว่าหูดูลักษณะการจับเมื่อสักครู่นี่มันใจได้อ่ะคือจับสองมือเลยค่ะทั้งมือซ้ายมือขวาน่ะเห็นลักษณะของมือเราไหมอ่ะใช่เลยอ่ะคือมือของเราเอียงมาทางนี้ค่ะเพื่อจับปืนน่ะสุดยอดมากในที่สุดเราก็มีปืนใช้แล้วเราก็มาดูสิเอาถังน้ำใส่เลยไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมาคลิกขวาที่น้ำค่ะนี่ไงเต็มแล้วค่ะ1 Chemical Tower โอ้ยิงได้ได้เลยค่ะนี่คือยิงได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองค่ะว่าเขาสามารถดับไฟได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมอย่างแรกเอาเจ้าเนเธอร์แร็กมาก่อนเพราะว่าไฟค่ะที่จุดบนเนเธอร์แร็กเนี่ยมันจะติดตลอดไปใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจะได้แบบมั่นใจชัวร์ว่าเจ้า Chemical Tower ค่ะที่เราใส่น้ำเปล่าเนี่ยมันสามารถที่จะดับไฟได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นการกดที่ขวาอันนี้เป็นการกดที่ขวาเพื่อดับไฟใช่ไหมไม่ใช่ต้องอยู่ไกลๆหน่อยเอ๊ะเอาดับไฟได้นี่ไงแต่เมื่อกี้ค่ะอยู่ใกล้เกินไปไม่ชัวร์เนาะดังนั้นเดี๋ยวนะถอยออกมาไกลๆก่อนเอาให้ชัวร์ๆค่ะว่าเป็นแบบน้ำจากปืนเนี่ยนี่ไงชัดเจนค่ะก็คือถ้าเราใส่ของเหลวที่เป็นน้ำใช่ไหมก็สามารถดับไฟได้แต่เหมือนว่าจะไม่ทำดาเมจนะเนี่ยโอ้โหยิงออกทางปากโอ้ยิงออกทางปากค่ะก็เป็นเรื่องปกติของไมโครฟลามนั่นเองคือแบบโอ้สุดยอดมากๆค่ะคือแบบกระบอกก็ใหญ่นะแต่แทนที่จะยิงออกจากปากกระบอกใช่ไหมดันยิงออกทางหน้าเราค่ะถ้าเราใส่ลาวาล่ะนี่ไงใส่ลาวาได้เห็นว่าถ้าใส่ลาวาค่ะก็เดาว่าเอฟเฟกต์ที่ได้ก็คือการติดไฟอุ้ยพ่นเป็นสีลาวาด้วย มาลองดูสิที่เจ้าพวกนี้ค่ะเป็นหนูทดลองนั่นไงติดเอฟเฟกต์ค่ะติดไฟจริงๆด้วยโอ้โหน่าเล่นมากๆอย่างนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ข้อเสียของ Chemical Tower ก็คือมันน่าจะเป็นดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์เนาะดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์ค่ะก็คือเป็นดาเมจที่ทำดาเมจเรื่อยๆตลอดเวลานั่นเองก็คือไม่ใช่แบบหนักในทีเดียวค่ะแต่ค่อยๆทีละนิดทีละนิดเผาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เห็นชัดเจนว่าใช้ในแบบระยะฉุกเฉินไม่ได้ถ้าฉุกเฉินจริงๆแบบเราใกล้ตายอะไรอย่างนี้ค่ะเอามายิงมอนเตอร์เนาะก็ฝ่ามอนเตอร์จะตายโอ้โหเดี๋ยวไก่หายไก่ของเราหายเลยค่ะเนี่ยตัวแรกมีเต็มนี้เลยนะไก่หายอ่ะ
ได้ไก่ย่างยิงไปบนหลังคาลาวาตกมาโดนไก่ไก่ตายเราได้ไก่ย่าง1ชิ้นถ้ายิงโดนนี้ล่ะยิงเลยค่ะเลือดลดไปประมาณ 40% เนาะ2ทีไม่ตายค่ะ3ทีตายแต่ไม่ได้หมูย่างเพราะว่ามันแบบอาจจะไม่ได้ตายตอนที่โดนไฟเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็เห็นชัดเจนค่ะว่าลาวาเป็นสิ่งอันตรายเมื่อเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันเอาแบบเก็บเป็นอย่างอื่นดีกว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าลาวาเป็นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งกับมันค่ะเก็บปืนไว้ก่อนอันตรายมากๆค่ะถ้าสร้างบ้านด้วยไม้แล้วเอาเจ้าคริมิคอลทาวเวอร์ค่ะใส่ลาวาไปในนั้นเล่นนี้คงจะไหม้อ่ะแบบไม่เหลือแน่นอนเลยเรารู้ว่าเร็วกันค่ะจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเจ้าน่าจะชาร์จิ่งสเตชันหรือไม่ก็ชาร์จเจอร์สเตชันค่ะไม่แน่ใจนี่ไงเป็นชาร์จิ่งสเตชันจริงๆด้วยนี่ค่ะเราต้องคราฟเจ้าชาร์จิ่งสเตชันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คราฟใช่ไหมเราก็จะไม่มีที่ชาร์จเจ้าเร็วกันนั่นเองเร็วกันเป็นปืนแบบพลังงานเหมือนไฟฟ้าเนาะพลังงานไฟฟ้าค่ะหรือไม่ก็เป็นพลังงานแบบที่ต้องใช้อะไรชาร์จเข้าไปนั่นเองดังนั้นเราจะต้องคราฟที่ชาร์จเร็วกันก่อนโอเคมีคอปเปอร์วายเออร์ไม่เพียงพอคอปเปอร์วายไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราต้องคราฟก่อนเอาคอปเปอร์มาเลยเรามั่นใจเรารู้วิธีคราฟแล้วก็เอาเชียร์ด้วยมันต้องเป็น H นั่นแหละมาเลยเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เอาคอปเปอร์มาทุบก่อนพอทุบเสร็จก็เอาไปตัดเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เส้นใยคอปเปอร์เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เอามาคราฟเลยนี่คอปเปอร์ไวเออร์คอยล์ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอามาคราฟเป็นคอปเปอร์คอยล์บ็อกซ์จากนั้นขาดอะไรเอ่ย MV wire connector ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เคยคราฟประจำอยู่แล้วในมอน immersive engineering เนาะก็เรียบร้อยได้มาแล้วค่ะชาร์จิ่งสเตชันเรียบร้อยกับเรียวกันทีนี้คิดว่าภาวนาค่ะให้ใช้พลังงาน RF ได้โอ้โหเต็มเรียบร้อยค่ะก็คือ immersive engineering ใช่ไหมมันจะเป็นพลังงาน IF ค่ะแต่ว่า RF กับ IF เนี่ยสามารถที่จะแปรแบบเปลี่ยนผันได้แบบอัตโนมัติดังนั้นก็เต็มแล้วนี่ไงฮู้ฮู้สวยงามมากมากค่ะใช้ได้เลยอ่ะนี่ไงพลังงานเต็มเรียบร้อยค่ะพลังงานเต็มแล้วมาลองดูสิเอ๊ะยิงไม่ได้พลังงานก็เต็มแล้วนะแต่ยิงไม่ได้ค่ะทำไมถึงยิงไม่ได้เอ่ยน่าสนใจมากๆไม่รู้ข้อมูลใช่ไหมก็เปิดวิกินี่แหละก็คือสิ่งที่เราไม่มีเรายังไม่มีกระสุนนั่นเองค่ะกระสุนในที่นี้ใช่ไหมก็มีเจ้าพวกไอรอนรอดสตีลรอดนี้ค่ะแต่ละกระสุนก็จะมีดาเมจที่ต่างกันไปเนาะดาเมจมากที่สุดค่ะก็คือเจ้ากราไฟต์อิเล็กโทรดกลับมาที่ตัวเกมค่ะก็การคราฟไม่ยากนะเนี่ยเพียงแค่ใช้เหล็กค่ะหรือว่าสตีล2อันก็สามารถที่จะคราฟเป็นกระสุนได้แล้วไม่ยากเท่าไหร่ง่ายๆสบายเลยค่ะอย่างนี้แต่สิ่งที่ยากค่ะที่เราหาข้อมูลดูก็คือเจ้ากราไฟต์อิเล็กโทรดเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรายังไม่มีอุปกรณ์ในการคราฟคือมันจะต้องใช้แม่พิมพ์ค่ะแล้วก็แบบพิมพ์นั่นเองในการพิมพ์เจ้ากราไฟต์อิเล็กโทรดออกมาแล้วก็จะต้องใช้ HOP เนาะ HOP กราไฟต์นี่ค่ะเรายังไม่มีเรามีแค่กราไฟต์ธรรมดาดังนั้นค่ะเจ้ากระสุนที่ทำจากกราไฟต์นี้เราต้องอาจจะขอผ่านก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเจ้า HOP กราไฟต์เนาะแต่ก็ขอคราฟโต๊ะคราฟไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหมมันคราฟได้ค่ะเรียบร้อยได้มาแล้วอันนี้เป็นแบบโต๊ะคราฟกระสุนแน่นอนแต่สิ่งที่เราไม่มีค่ะก็คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์น่าจะไม่ยากแม่พิมพ์ง่ายๆมากเลยค่ะ
ก็คือใช้กระสุนที่ทำจากอะไรก็ได้ในที่นี้เอาเป็นเหล็กแล้วกันเอากระสุนที่ทำจากเหล็กมาเลยค่ะจำนวนหนึ่งแล้วก็ครับนี่ได้แล้วแม่พิมพ์ได้เรียบร้อยค่ะทีนี้เอใส่ในนี้ไม่ได้มาดูสินี่ไงเราต้องหาเจ้า SOP กราไฟต์นี่ก่อนค่ะเราไม่มีน่ะเราจะหาได้ยังไงเอ่ยการคราฟโอ้โหชัดเจนค่ะเราจะต้องมีเจ้า SOP กราไฟต์ดัตซึ่งในการหาดัตก็คือเอาเจ้าก้อนกราไฟต์ที่มันเป็นเจ้าอิงก็ตแล้วก็กลับมาเป็นดัตต้องใช้บลูพริ้นท์น่ะในการที่เราจะคราฟเป็นกระสุนได้ซึ่งถ้าเราไม่มีเจ้า SOP กราไฟต์เราก็ไม่สามารถที่จะคราฟบลูพริ้นท์ที่เป็นกระสุนของกราไฟต์ได้โอ้โหยังทำไม่ได้ตอนนี้ค่ะมันมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องไปคราฟเพิ่มเติมก่อนคือถ้าเราไม่คราฟเพิ่มเติมใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เจ้าตัวนี้มาถ้าไม่มีดัตก็คราฟเป็นอิงก็ตไม่ได้ถ้าไม่มีอิงก็ตก็ตีกลับไปเป็นดัตไม่ได้นี่แหละค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้า Industrial Squeezer นั่นเองก็เปลี่ยนโคดัตเนาะเป็นเจ้า SOP กราไฟต์นี่แหละคือเครื่องที่เราต้องการ Industrial Squeezer เดี๋ยวเราค่อยมาทำกันในอนาคตค่ะอย่างน้อยตอนนี้ค่ะเราได้กระสุนที่ทำจากเหล็กธรรมดาแล้วก็กระสุนที่ทำจากเหล็กกล้ามาแล้วชาร์จเดี๋ยวนะชอบเสียงการชาร์จมากเลยค่ะชาร์จไปปุ๊บโอ้โหเสียงยิงสะใจมากเสียงยิงสะใจสุดๆค่ะเอาไว้เสียงยิงสะใจมากๆค่ะเรียบกันเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแต่ต้องใช้เวลาในการชาร์จเนาะยิ่งชาร์จนานปืนยิ่งแรงแก่ทีเดียวตายค่ะโอ้โหแกเลือด8ยังไงมันก็เลยตายใช่ไหมถ้าเป็นหมูล่ะต้องลองดูค่ะหมูทีเดียวก็ตายโอ้โหก็ดาเมจหนักนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนด้วยค่ะส่วนพิกแอคของเราที่เห็นเรืองแสงเมื่อสักครู่ค่ะก็คือมันเป็นเอฟเฟคของพิกแอคที่ทำจากอิเล็กตรอนนั่นเองก็คือสามารถที่จะช็อตได้ก็คือมีสถานะแบบช็อกกิ้งนั่นเองค่ะสามารถที่จะช็อตได้ยิงทะลุได้ไหมเอ่ยไม่ทะลุใช่ไหมลองใหม่ค่ะไม่ทะลุแต่มีกระสุนออกมาเอาลองดูที่พื้นสินี่ค่ะมีกระสุนออกมาจากข้อมูลบอกว่าเราสามารถที่จะเก็บกระสุนคืนได้นะเหมือนธนูแต่ถ้าเมื่อปล่อยให้เวลาผ่านไปค่ะกระสุนก็จะหายไปแต่ทำไมมันไม่เก็บคืนเข้าตัวเราล่ะจากข้อมูลบอกว่าเราเก็บคืนได้ค่ะกระสุนพวกนี้แต่ทำไมมันไม่เห็นเข้าตัวเราเลยเขาบอกว่าจากข้อมูลถ้าเราไม่เก็บคืนเวลาผ่านไปมันก็จะหายไปเนาะก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีมากมากสนุกกับการเล่นมากๆค่ะพูดง่ายชีวิตนี้แบบไม่ต้องทำอะไรละตอนนี้ค่ะเราก็มีปืนอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหปืนกระบอกใหญ่ด้วยค่ะใช้ได้เลยนะเนี่ยในที่สุดก็มีปืนใช้แล้วค่ะก็เป็นเควสที่เราต้องทำเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ตอนนี้ค่ะมิวก็มีปืนอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ